Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand. สวัสดีครับผมต้านะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำการกินเวสุดคุ้มนะที่มีน้องๆถามมาเยอะนะครับว่าพี่กินเวตัวไหนอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ผมก็จะมาแนะนำการกินเวที่ได้ประโยชน์มากที่สุดนะครับแล้วก็โคตรคุ้มเลยนะเดี๋ยวมาดูกันเคยเป็นไหมครับว่าพอเวลาเรากินเวแล้วมันเหลือเวอยู่ก้นๆ นะครับประมาณนี้นะแล้วเราเสียดายคือเวมันก็แพงอ่ะผมจะมาแนะนำเทคนิคกินเกียนนะที่จะมาให้ทุกคนทำตามดูว่ากินเวแบบสุดคุ้มทำยังไงเทคนิคก็ไม่มีอะไรมากครับมีหลอดกับมีน้ำนะไปดูกันเลยปิดฝาขยำนี่ครับก็จะได้เวแบบนี้มาที่เราไม่สามารถตักมากินได้ตอนที่มันมีสกู๊ปอยู่อะไรเงี้ยก็คือใช้เทคนิคนี้ง่ายๆเลยครับใช้หลอดดูโอเคครับหลังจากที่เรากินเวเมื่อกี้ไปนะทำไมผมต้องทำแบบนี้นะหนึ่งเลยนะครับเวแพงแล้วก็2ก็คือเราถ้าเป็นน้องๆนะครับที่เพิ่งหัดออกกำลังกายแล้วก็อยากมีรูปร่างที่ดีอย่างเงี้ยคือ1เรายังไม่มีรายได้อะไรอย่างเงี้ยก็คือไม่อยากให้ไปพึ่งอาหารเสริมที่เป็นเวมากนะครับที่จะมาเปลี่ยนแปลงรูปร่างอะไรเงี้ยเพราะว่าเวก็คืออาหารเสริมก็คืออาหารเสริมอยู่ดีคือพยายามเน้นอาหารหลักให้ได้มากที่สุดก็คือเทคนิคของผมก็จะพยายามกินอาหารหลักให้ถึงนะครับเล่นให้หนักกินให้ถึงหมายถึงว่ากินอาหารหลักที่เรากินปกติอ่ะกินให้ดีครับหลีกเลี่ยงของทอดของมันนะครับกินโปรตีนให้เยอะกินโปรตีนให้ถึงนะอาหารเสริมยังไงมันก็คืออาหารเสริมครับมันเหมาะกับคนที่ไม่มีเวลานะครับแล้วก็สะดวกนะครับแล้วก็คนที่อาจจะมีรายได้สูงอะไรเงี้ยสามารถซื้อเวไปกินได้แต่ผมไม่แนะนำให้น้องๆนะครับที่เพิ่งหัดเล่นแล้วก็อายุยังหรือว่ายังหารายได้ของตัวเองไม่ได้เงี้ยผมก็อยากพยายามให้กินอาหารหลักให้ถึงก่อนนะครับก็ไม่อยากให้น้องมาพึ่งเวอะไรมากขนาดนั้นนะครับโอเคสุดท้ายนี้ก็อยากจะฝากน้องๆ นะครับที่เข้ามากด Subscribe นะครับแล้วก็มาให้กำลังใจกันนะครับก็อยากจะบอกว่าพยายามเล่นให้หนักนะครับกินให้ถึงนะแล้วก็ถ้าเรามีเวแล้วก็พยายามหาเวที่มันเหมาะกับตัวเราให้มากที่สุดนะครับก็คือเน้นเราอยากได้สร้างกล้ามเนื้อแล้วก็ซื้อเวที่เป็นไอโซเลตนะครับหรือว่าอยากกินลีนเวก็หาซื้อพวกลีนเวมากินนะครับเวแต่ละตัวไม่เหมือนกันนะพยายามศึกษานะครับพยายามศึกษาเยอะๆนะครับก่อนที่จะซื้ออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันก็ไม่ได้ถูกแปลกนะครับบ้านเราอาหารหลักถูกนะครับแต่เมืองนอกอาหารหลักแพงนะครับแล้วก็บ้านเราเวแพงนะครับแล้วก็เมืองนอกเวถูกคือมันสลับกันนะครับก็ยังไงอาหารหลักมันก็ดีกว่าอาหารเสริมอยู่แล้วครับเราต้องกินอาหารหลักให้ถึงก่อนที่จะไปพึ่งเวอะไรเงี้ยน้องๆก็ควรจะกินอาหารหลักให้ครบนะครับอย่างน้อยมันมีพลังงานมีอะไรหลายๆอย่างนะครับที่ทำให้เราอิ่มแล้วก็มีพลังงานไปไฟกันในยิมนะครับเวคือเอาไว้กินตอนหลังเล่นเวทเพราะว่ามันจะสะดวกมากกว่านะครับคือผมจะเป็นเน้นที่ความสะดวกมากกว่าก็สุดท้ายนี้อยากฝากน้องๆ นะครับที่มากด Subscribe ก็จะพยายามทำคลิปดีๆออกมาเรื่อยๆนะแล้วก็จะมาแนะนำเทคนิคต่างๆนะครับที่จะมาให้เปลี่ยนแปลงรูปร่างอะไรอย่างนี้ก็อย่าลืมไปทำตามกันดูครับการกินเวแบบสุดคุ้มนะเทคนิคง่ายๆนะแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ See you